แทนคนที่เรานินทานะครับซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นนะครับว่า he หรือ she หรือ they นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับครูมิงนะครับวันนี้ครูมิงเปิดตอนพิเศษนะครับนั่นก็คือภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงนะครับฟังเพลงเพื่อละลายพฤติกรรมของพวกเราก่อนนะครับ Are you ready? เอาเสียงอีกนิดนึงนะครับ Are you ready? Okay. If you're happy and you know then clap your handIf you're happy and you know, then clap your hand. หากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันกาลูกิตาเสน่ห์ตะปบตางันกาลูกิตาเสน่ห์ตะปบตางันมาโอเคนะครับคร่าวๆนะครับละลายพฤติกรรมให้ได้ออกกำลังเพื่อให้พวกเราพร้อมนะครับที่จะเรียนรู้นะครับวันนี้ได้โอกาสดีนะครับคุณจะเริ่มนะครับเนื้อหาภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วย grammar นะครับซึ่งจุดที่เล็กที่สุดของ grammar ก็คือเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำนะครับดังนั้นตอนที่หนึ่งนะครับตอนแรกในวันนี้มีชื่อตอนว่า part of speech นะครับ part of speech นะครับคืออะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือชนิดของคำนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็มีชนิดของคำเหมือนกันนะครับถ้าเราเรียนภาษาไทยนะครับนี่ชนิดของคำในภาษาไทยนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดใช่แล้วครับ7ชนิดด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คำนามนะครับสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและก็คำอุทานนั่นเองนะครับ7คำนี้นะครับทีนี้ในภาษาอังกฤษของเรานะครับจะมีการแบ่งชนิดของคำเหมือนกับภาษาไทยไหมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้จะให้เราได้เห็นภาพรวมนะครับของ part of speech หรือว่าชนิดของคำนั่นเองนะครับเราจะได้ get นะครับ concept ของการใช้นะครับแต่ละคำนะครับว่ามันมีหน้าตายังไงแล้วมันมีหน้าที่อะไรนะครับคำแรกเลยก็คือ now นั่นเองนะครับ now ในภาษาไทยก็คือใช่แล้วนะครับคำนามนั่นเองนะครับชื่อมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับภาษาอังกฤษ noun ภาษาไทยคำนามภาษามลายูนามนะครับนามนะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคำนามนะหน้าที่ของมันก็คือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือคำที่เป็นนามธรรมทั้งหลายนะครับพวกนี้นะครับเขาจะเรียกว่าคำนามนั่นเองนะครับต่อไปคำที่สองก็คือ pronoun นั่นเองนะครับ pronoun ถ้าเทียบกับภาษาไทยคือคำว่าอะไรนะใช่แล้วครับคำสรรพนามนั่นเองนะครับคำสรรพนามหน้าที่ของมันก็คือเป็นคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองอย่างเช่นแทนผู้พูดว่า I แทนคนที่ฟังนะครับคนที่ฟังอยู่ว่า you แล้วแทนคนที่เรานินทานะครับซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นนะครับว่า he หรือ she หรือ they นะครับนั่นคือคำ pronoun นะครับต่อไปคำที่3ก็คือคำว่า verb นะครับ verb ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือคำว่ากริยานั่นเองนะครับคำกริยานะครับคำกริยาก็คือคำที่แสดงอากัปกริยาการเคลื่อนไหวของเราต่างๆนะครับเป็นคำที่อยู่ในภาคแสดงนะครับเช่นฉันทำอะไรฉันกินฉันนอนฉันนั่งนะ I eat I sleep I go I fly พวกนี้นะครับเป็นverb ทั้งนั้นนะครับ verb เนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะบ่งบอก
ถึงในเรื่องของเวลานะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับ verb นะครับซึ่งจะต่างกับภาษาไทยนะครับภาษาไทยจะไม่มีในส่วนของเวลามาเกี่ยวข้องแต่ภาษาอังกฤษเนี่ย verb จะเกี่ยวข้องในเรื่องของเวลานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะเรียนในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ภาพรวมก่อนนะครับต่อไปคำที่4ก็คือ adverb นั่นเองนะครับ adverb ก็คือคำกริยาวิเศษนั่นเองนะครับ adverb เนี่ยตามชื่อมาเลยนะครับก็คือคำที่ขยาย verb ขยาย adjective แล้วก็ขยาย adverb ด้วยกันเองนะครับนี่คือ adverb ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย adverb ในภาษาอังกฤษที่เราพบเจอกันนะครับก็จะมีตัว ly นะ ly นะครับต่อหลังนะครับอย่างเช่น quickly slowly นะครับพวกนี้ต่อไปคำที่5นะครับก็คือ adjective นั่นเองนะครับ adjective เนี่ยก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับก็คือคำที่ทำหน้าที่ในการขยายคำนามนั่นเองนะครับขยายคำนามให้มีความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำว่า big small longshot หรือจะบอกลักษณะว่า handsome nice bad พวกนี้นะครับเป็น adjective หมดเลยนะครับต่อไปคำที่6ก็คือ preposition นะครับ preposition เนี่ยคือคำบุพบทนั่นเองนะครับคำบุพบทนี่ก็คือคำที่เชื่อมคำนามคำสรรพนามนะครับให้เข้ากับคำอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวก at in on พวกนี้นะครับเป็น preposition ต่อไปคำที่7ก็คือคำ conjunction นะครับภาษาไทยก็คือคำว่าคำสันธานนั่นเองนะครับคำสันธานก็คือจะเป็นคำที่เชื่อมคำเชื่อมวลีประโยคนะครับให้เข้ากับประโยคอื่นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราจำแบบง่ายๆก็คือแฟน boys นะครับแฟน boys มีอะไรบ้างแฟนคำแรกคือ for and no but or yet so พวกนี้นะครับแฟน boys นะครับต่อไปนะครับคำสุดท้ายนะครับก็คือ interjection นะครับ interjection ก็คือคำอุทานนั่นเองนะครับคำอุทานก็คือคำที่ใช้ในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับเวลาเราพูดออกมาอย่างเช่นโอ้นะพวกนี้นะครับเป็น conjunction นะครับทีนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับเกี่ยวกับภาพรวมนะครับของ part of speech นะครับหรือว่าชนิดของคำนั่นเองนะครับในภาษาอังกฤษนะครับทีนี้มาสู่ช่วงท้ายนะครับกิจกรรมท้ายบทนะครับก็คือคำชนิดใดไม่มีในภาษาไทยนะครับนึกออกไหมเมื่อกี้เมื่อเทียบนะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้นะครับคำชนิดใดที่ไม่มีในภาษาไทยนะเพราะว่าภาษาไทยมี7ชนิดแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันมี8ชนิดด้วยกันนะครับคำตอบก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยก็มีคำคุณศัพท์เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะไปควบรวมอยู่ในคำวิเศษนะครับเขาไม่ได้แยกออกมานะครับในภาษาอังกฤษจะแยกนะครับเป็นคำกริยาวิเศษกับคำคุณศัพท์ออกมานะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับบทเรียนที่เราเรียนนะครับบทแรกในวันนี้นะครับก็จะมี exercise นะครับ exercise ก็คือออกกำลังกายไม่ใช่นะครับ exercise ก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับข้อแรกถามว่า which one is now นะครับคือข้อใดเป็นคำนามนั่นเองนะครับลองคิดดูนะครับลองใช้เวลาทบทวนดูนะครับข้อใดเป็นคำนามคำตอบก็คือข้อ D นั่นเองนะครับข้อ D นั่นเองเป็นคำนามนะครับเรามาดูเนี่ย A eat แต่ว่ากินเป็นคำกริยานะครับข้อ2 big เมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างมาแล้วนะ big เป็นคำ adjective นะครับขยายคำนามเช่น elephant is big ช้างตัวใหญ่นั่นเองนะครับ he เขาเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างแล้วครับเป็นคำสรรพนามนะครับเป็นบุรุษที่3นะครับเป็นคนที่เรานินทานะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับใช้ he ดังนั้น
men นะครับผู้ชายหลายๆคนนะครับคำที่ใช้เรียกคนนะครับเรียกคนก็คือ men เป็นคำนามนั่นเองต่อไปข้อที่2 which one is not noun ข้อไหนไม่ใช่คำนามนะครับคำตอบก็คือข้อ B นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าข้ออื่นๆนะครับ dogs เป็นคำที่ใช้ในการเรียกสัตว์นะครับ John เป็นคำที่ใช้ในการเรียกคนนะครับเป็นชื่อคนนะครับ John แล้ว D a pen เป็นคำที่เรียกสิ่งของนั่นเองส่วน B นะครับ I เป็นคำที่ใช้ในการแทนนะครับแทนคำทำนามแทนคนที่พูดว่า I นั่นเองเป็นpronoun นะครับต่อไปข้อที่3คำที่ทำหน้าที่แทนคำนามคือคำไหนคำตอบก็คือข้อ B นั่นเองนะครับคำที่ใช้ในการแทนคำนามคือคำ pronoun นั่นเองนะครับข้อ A noun นะเป็นคำนามข้อ C verb นะครับคำกริยาข้อ D preposition เป็นคำบุพบทนะครับต่อไปข้อ4คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามให้มีความหมายชัดเจนขึ้นคือคำตอบคือข้อ C นั่นเองนะครับข้อ C นั่นเองนะครับคือ adjective นั่นเองขยายคำนามนะครับที่เหลือบอกแล้วนะครับ A เมื่อกี้ verb กริยานะครับ adverb ก็คือคำที่ขยาย verb ขยาย adjective แล้วก็ขยาย adverb ตัวมันเองนะครับต่อไปข้อ5นะครับคำที่เราพูดออกมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะครับคือคำประเภทไหนปิ้งหมดเวลานะครับเวลาเร็วมากนะครับคำตอบก็คือข้อ A นะครับ interjection นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าคำอุทานโอ้โอ้ no wow ตรงนี้นะครับเป็นคำอุทานคำที่พูดออกมาแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเราครับว่าเรารู้สึกยังไงนะครับนะครับ exercise 5ข้อนี้นะครับใครถูกใครทำถูกหมดทุกข้อบ้างยกมือขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะครับนะครับนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพรวมนะครับของ part of speech นะครับหรือชนิดของคำนะครับในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับในคอนเทนต์ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะครับ by ครูมิ่งนะครับก็อาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นบ้างนะครับแล้วก็พูดเร็วบ้างนะครับก็มีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกก็คลิปต่อๆไปจะได้พัฒนาขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแรกนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับเราจะขึ้นเจาะลึกนะครับชนิดของคำคำที่1ก็คือคำ noun นั่นเองนะครับว่ามันคืออะไรนะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันมีคุณสมบัติมีอะไรที่ต้องเรียนรู้บ้างนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับ noun นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะครับติชมกันได้เลยนะครับเพื่อพัฒนาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ thank you for your attention นะครับบ๊ายบาย